สวัสดีค่ะทุนนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสบดีที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาทิ่ราชเจ้ากรมสมน็ทพระเทศพระราชดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพคุณหญิงสุภัสบุญยเกียรติ วันนี้เวลา17นาฬกา19นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณหญิงสุพัต์บุญเกียรติซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคม,มะเร็งตับอ่อนเมื่อวันที่29กรกฎาคม2562สิริอายุ87ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีของส่วนพระองค์และของทุนกระหม,ม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี คุณหญิงสุพัฒน์บุญเกียรติเกิดวันที่20พฤษภาคม2475บิดาและมารดาชื่อนายสมัยมาริกกับนางพัวอินทรนิยมสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อมาในปี2509ประบาทสำเร็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรโดกระาประกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นคุณข้าหลวงในสมเ็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งที่ผ่านมาคุณหญิงสุพัฒน์ได้ถวายงานด้วยความจงรักภักดีและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมาโดยตลอดด้านครอบครัวสมรสกับนายคจรบุญเกียรติมีลูกสาวหนึ่งคน องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธร,รมส่วนพระพิธรรมศพพลเอกประเรมตินสูลานนท์ วันนี้เวลา18.38นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบ,บพิตรดุสิตวนาวรามเขตด,ดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีรธ,ธรรมสวดพระพิธีรรมศพพลเอกประยตินสูลลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ90 ปีเท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในบาระครบ100วันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไป เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อทำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินองค์มนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมทั้งประชาชนที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระากผกระหม่อมให้พลเอกไผบูร์คุ้มฉายาองคมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภาร,รกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลา ในเวลา8นาิ20นาทีณบ้านเลขที่336ทับ1หมู่1ตำบลจวบอำเภอจาะจอไอร้องจังหวัดนาราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหา่รอมให้องค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของนายภัยสารและนางสุมลจุ่งสกุลซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุคนร้ายก่อ,อกความไม่สงบในพื้นที่เมื่อวันที่15มิถุนายน2562 โดยมีนายธรรมรงคงวัดใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรุณาโปรดกระาแบบกร,บกกรหม่อมให้องคมนตรีและคณะเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพร,รานนาวิกโยธินที่5เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจจำนวน100ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ในการนี้นายธรรมรงคงวัดใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวต้อนรับ และนาวาเอกสันติเกตศรีพงษาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรนานนวิกโยธินกองทัพเรือกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ เวลา9นาฬิกา15นาทีที่บ้านเลขที่22ทับ1หมู่7ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระากปรกระหม่อมให้พลเอกไัยบุลคุ้มฉาย,ยาองค์คม,มตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของนายรัชวุฒิแก้วศรีและนางสุภัสอนปัดฉีมานนท์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งนายรัชวุฒิแก้วศรีและนางสุภัสอนปัดฉีมานนท์ทั้งสองเป็นคนพิการทางการได้ยินและเป็นสามี ระยากันโดยถูกคนร้ายรอบยิงและเสียชีวิตขณะขับขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพักเมื่อวันที่9กรกฎาคม2562ณบริเวณถนนสาย42บ้านต่อหลังหมู่1ตำบลต่อหลังอำเภอย่าริ่งจังหวัดปัตตานีการได้รับสิ่งของพระราชทานสร้างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ เวลา11นาฬิกา10นาทีณห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าค่ายสิรินทรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกภัยบุญคุ้มฉายาองคมนตรีเป็นร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลตรีสมพลปานกุลรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านายกรสอน วิสิทธิ์บงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสผู้แทนเลาขาธิการสนยนอำนวยการบริหารจังหวัดชดายแดนภาคใต้หรือสออบอตอผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เข้าร่วมการประชุม ในที่ประชุมได้มีการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ของหน่วยงานหลักคือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ีส่วนหน้าหรือกอรมนภาคสีส่วนหน้าในห้วงที่ผ่านมาและบรรยายสรุปแนวโน้มและสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใตู้นย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าและสนยนอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เวลา12น,นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกราโปรดกระหม่อมให้องค์มนตรีและคณะเดินทางไปยังจุดตรวจรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านต้นชดหมู่6ตำบลลำพญาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อเชิญสิ่งของพระราชาทานจำนวน20ชุดมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการภาร,รกิจและประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายอนุชิตตระกูลมุตุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาให้การต้อนรับ สำหรับจุดตรวจ,ร,วจร,รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านต้นชดแห่งนี้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2562ได้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบโดยมีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจในขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเป็นเหตุให้สมาชิกอาสาร,รักษาดินแดนเสียชีวิตงนายได้รับบาดเจ็บ1นายและรัษฎรได้รับบาดเจ็บอีกงคน เวลา13นาฬิกา50นาทีณโรงพยาบาลศูนย์ยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร้ลาประหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญสิ่งของพระรชาชทานจำนวน8ชุดไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งมีเจ้าหน้าที่และประชาชนประกอบด้วย10เอกธงศักดิ์ชุมเกต นายยักโกแม่และสมาชิกอาสารักษาดินแดนสาธิตรูรอบร้อยตรีอนุวัตจูชนะอาสาสมัครทหารพร,รานเจนิพัฒน์ก้างยางอาสาสมัครทหารพร,รานเอกระชัยศรีคำลืออาสาสมัครทหารพร,รานประทีปเถมินพนาและสมาชิกอาสารักษาดินแดนจิรพันธ์ประดิษฐ์ธรรมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดที่ถนนสาย3 0 0 8บ้านป่าวังในหมู่หนึ่ง บ้านป่าหวังในหมู่หนึ่งตบันบนังสตาอำอเภอบันนังสตาจัหดยะลาเมื่อวันที่22ก,กรกฎาคม2562และจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดที่บริเวณทางเข้าบ้านกะตุปะหมู่6กตบ,นบนันนางสาเรงอเมือ,องยะลาจยะลาเมื่อวันที่12ก,กรกฎาคม2562ขณะนี้ผู้บาดเจ็บทั้งหมดอาการปลอดภัย ต่อจากนั้นองคารมตรีพร้อมคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ถนนเวรุวันตะมน์สเตองอำเภอเมืองยะลาเพื่อร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดรําเนินงานของโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ในห่วงที่ผ่านมา โดยมีผู้ว่ราชาการจังหวัดยะลาและหัวหน้าส่วนราชาการเข้าร่วมประชุมซึ่งปัจจุบันได้ทำได้เปิดทําการเรียนการสอนใน4สาขาคือช่างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรและช่างไฟฟ้า เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีและคณะเดินทางไปยังกองร้อยทหารพรรานที่4703หมู่2บ้านตันยงตำบลบารโรอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน90ชุดมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภาร,รกิจและประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาให้การต้อนรับ ทั้งนี้เมืม่อวันที่3ก,กรกฎาคม2562ในขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารพรานจากชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4703และชุดหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่47เข้าตรวจสอบพื้นที่หมู่6บ้านหูยงซูงแงตำบลบารอเภอยะหาจังหวัดยะลาหลังคนร้ายได้ลอบยิงประชาชนหาของป่าเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ1คนในขณะที่เข้าตรวจสอบได้มีคนร้ายลอบวางระเบิดเป็นเหตุให้กำลังพลเสียชีวิต1น,นายและมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ3นาย การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความปลาดปลืม้มและทราบและทาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ ที่โรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอาหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกร,กระหม่อมให้พลเอกภัยบูลณ์คุ้มฉายาองคอมนตรีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทา,านไปมอบแก่ทหารที่รบบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนใต้ ได้แก่อาสาสมัครทหารพร,ราณพิเพาเสาภูมิและอาสาสมัครทหารพร,รานสมเกียรติมนเทียนทองที่ได้รับบาดเจ็บถูกเสะเก็ดระเบิดจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดจนหน้าที่ทหารพร,ราณชุดลาดตะเวนสังกัดกองรัยทหารพร,รานนาวิกโยธินที่ห้าริมถนนบ้านบือราแวหมู่สี่ตำบลลุบโบสาวออำเภอบากเจาะจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารพราณชุดปฏิบัติการเดินลาดตระเวนเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยเส้นทางและอาสาสมัคร นิอามีนมะสาแม่ที่ถูกยิงจากเหตุกลุ่มก่อความไม่สงบใช้อาวุธสงครามถล่มยิงจุดตรวจบ้านก่อแลบีและหมู่เจ็ดตำบลปากกาหรังอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่23กรกฎาคม2562ขณะนี้ทหารที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชะกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวให้ทาหารที่ได้รับบาดเจ็บได้รับทราบว่าทรงเป็นห่วงและเป็นกำลังใจให้สร้างความปลับปลื้มและทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไมิได้ องคมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำและขับเคลื่อนโครงการอัน,นื่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น วันนี้นายจรันธาดากันนาสูตรองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมด้วยนายอัมพลกติอัมพลองคมนตรีและคณะอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามสถา,านการณ์น้าและการบริหารจัดการน้ําของเขื่อนอุบลรั์อำเภออุบลรั์จังหวัดขอนแก่นเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ราษฎรสำหรับเขื่อนอุบลรัฐเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง55ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสร้างประโยชน์ด้านชลประทานและการเกษตรโดยน้ำที่ปล่อยผ่านการผลิตไฟฟ้าแล้วจะส่งเข้าสู่ระบบชลประทานเพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคามจำนวนสา0แสนไร่ทำให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ปีละสองครั้งทั้งยังเป็นแหล่งประมงขนาดใหญ่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในภูมิภาคนี้นอกจากนี้ยังสามารถบรรเทาภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันในช่วงฤด,ดูฝนบริเวณแนวะฝั่งลำน้ำพองถึงแม่น้ำชีให้ลดน้อยลงด้วย ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกว่า500ล้านลูกบาทเมตรสามารถรับน้ำได้อีกกว่าพันล้านลูกบาทเมตรท่านนี้สถานการณ์น้ำในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกต่ำกว่าค่าปกติคาดว่าในเดือนสิงหาคมจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมการบรูรณาการเพื่อให้ปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนมีเพียงพอสำหรับการใช้น้ำตลอดฤดูฝนและกักเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร จากนั้นองค์คมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําตําบลบ้านดงอันเนื่องมาจากพระราชดําริอําเภออุบลรัฐเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเมื่อวันที่24ธันวาคม2553เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ําทําการเกษตรของราษฎร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางระบบท่อส่งน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งระบบในปี2563ซึ่งจะสามารถเพิ่มพื้นที่การเกษตรได้ถึง15,000ไร่รัศดรได้รับประโยชน์จำนวน15หมู่บ้าน2,469ครัวเรือนนอกจากนี้ยังสามารถขยายการเพราะปลูกเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ปลูกไม้จำพวกอยู่คาลิปตัดมันสำปะหลังอ้อยก็จะสามารถขยายไปปลูกพืชผักสนครัวเพื่อเพิ่มรายได้ โอกาสนี้องคมนตรีได้พบปะแลกและพูดคุยกับราษฎรเพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่รวมถึงปัญหาต่างๆเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไปองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้ช่วงเช้าณนะโรงเรียนราชประชานุครห้1อิบเภอนางรองจบุรีรัมย์พลเรเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมู่ลนิธิราชประชานุครห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนรวมทั้งติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนโดยมีนายดำรงชัยเนรมิตรกพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับ โรงเรียนได้ประชานุเคราะห์51เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคม2512บนเนื้อที่417ไร่เพื่อให้เป็นโรงเรียนการสงเคราะห์ประจำเขตการศึกษา11ให้กับเด็กด้อยโอกาส10ประเภทในพื้นที่3จังหวัดได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิที่ผ่านมาได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่กับการฝึกทักษะพื้นฐานด้าน าชีพและทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ โดยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปฐมมมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยม,มศึกษาตอนปลายและรูปแบบทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนางรองอําเภอนางรองสองสาขาคือสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวสาขาช่างเชื่อมและสาขาเกษตรศาสตร์รวมกับวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีและการจัดการโนนดินแดง ทางยังได้รับทุนช่วยเหลือด้านการศึกษาจากองค์กรสมาคมชมรมหมูลนิธิสิทธิเก่าและบุคคลทั่วไปอีกหลายทุนส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนมีผลงานมากมายปัจจุบันมีนักเรียน791คนครูและบุคลากร,กร91คนมีนางกะนกวลีกรเกตกมนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในช่วงบ่ายพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมาการมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์29อําเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายวิรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้วารชการจังหวัดศรีสะเกษและนายกุลชาติชนลเทพผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์29ให้การต้อนรับ โรงเรียนนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่13กรกฎาคม2537จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา10ประเภทในเขตพื้นที่บริการจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงในลักษณะสหสศึกษาแบบอยู่ประจำตั้งแต่ชั้นปรธถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 โดยจัดก,การเรียนการสอนตามหลักสูตรก,กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาช่วยส่งเสริมพัฒนาวิชาสามัญให้มีคุณภาพนอกจากนั้นยังมีนโยบายส่งเสริมด้านวิชาชีพเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะและประสบการณ์รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนด้วยการดูแลช่วยเหลือซึ่งมีเป้าหมายให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์ประจำปี2562ของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน วันนี้เวลา1ินาฬิกา11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโรปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมาลายอริสุนเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังสำนักง,งานใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลจเจริญพระพุทธมนต์ประจำปีส5 6 2ัซึ่งบริษัทจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบธุรกิจและเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักง,งานในโอกาสครบ59ปีแห่งการก่อตั้ง โดยตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะสายการบินแห่งชาติผ่านกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่พนักง,งานผู้ทำคุณประโยชน์ที่ได้รับคัดเลือกจำนวนสองคน มอบทุนการศึกษานามพระาาร,ราชทานมรดพัฒนแก่ลูกของพนักงานที่ได้รับคัดเลือกจำนวนสองคนและมอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่พนักงานที่ลูกชายหรือลูกสาวมีผลการเรียนดีและความประพฤติดีอีกจำนวน61คนแบ่งเป็นระดับประถมะศึกษามัธยมศึกษาหรือประกรญญาศบิตรวิชาชีพปวชระดับอนุป,ปริญญาหรือประกรญญาศบิตรวิชาชีพสูงปวสและระดับปริญญาตรี คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมือสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปทูกลก้าทุนกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สำหรับพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนด่เร็วอาทิ มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปมัมรมสมาคมสิทธิ์เก่าพยาบาลสภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยบริษัทสยามพิวัตรจำกัดคณะผู้บริหารสเสม็ดรีสอร์ทกรุป๊ปสำนักง,งานเขตมินบุรีชมรมผู้สูงอายุเขตมินบุรี และถวายขีหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมมือนสุทธานารีนาฏพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเ,เร็วๆอาทิหมู่นิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชิน,นูปธรรมคณะผู้บริหารสม็ดรีสอร์ทกรุ๊ป สำนักง,งานเขตมินบุรีและชมรมผู้สูงอายุเขตมินบุรีทั้งนี้สำนพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที หน่วยราชการในพระองค์จัดทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่พระราชการณียกิจเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป หน่วยราชาการในพระองค์จะทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเว็บไซต์ www.office.th เพื่อเผยแพร่พระราชกรรยกิจในด้านต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมถึงการสืบคน้นข้อมูลย้อนหลังได้อาทิแถลงการและประกาศสำนักพระราชวังและพระราชสารในบรารโอกาสที่สำคัญเป็นการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่1 3ตุลาคม2559เป็นต้นมา ข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆแสดงเนื้อหาข่าวในรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับอ่านหรือดาวน์โหลดโดยรวบรวมตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2559เป็นต้นมา จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปรรประกอบด้วยเกี่ยวกับจิตอาสากิจกรรมจิตอาสาจิตอาสาประชาสัมพันธ์ภาพประทับใจและโครงการจิตอาสาที่สำคัญนอกจากนี้ยังมีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของหน่วยราชการในพระองค์ข้อมูลพระราชวังและพระราชนิเวศ ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยราชการในพระองค์ประวัติความเป็นมาโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานสถานที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อหน่วยราชการในพระองค์ซึ่งสามารถเข้าชมเว็บไซต์ www.royaloffice.th ได้ตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2562 จบข่าวในายพร,ราชสำนักนิชันสริสวะพาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ